ก้นหนึ่งในจีเดี๋ยวเอาตัวพร้อมเดี๋ยวเจ้าท่านมาที่ด่านชายแดนช่องจอมนะครับอันนี้ก็คือรถของเรานะครับเกวรถของผมวันนี้2คัน3คันนะครับนี่เป็นโยมที่ไปด้วยนี่โยมปูเจ้าของร้านมือถืออันนั้นก็เป็นร้านเหรียญทองกันยางอันนี้ก็หลวงพี่หลวงพ่อครับทั้งหมดนี่ก็เป็นโชเฟอร์นะครับก็ครับก็อันนี้คือบริเวณด่านชายแดนนะครับมันจะมีรถคนส่งสินค้านะครับไปรับสินค้าไปสมเด็จแล้วก็ไปส่งสินค้าบริเวณตอนนี้เราได้เดินทางเข้ามายังประเทศกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านด่านตม.ก็มีขั้นตอนในการเอารถเข้าก็จะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่คือเราจะต้องเตรียมเอกสารรถแล้วก็ไม่ต้องมีพาสปอร์ตก็เข้าได้นะแล้วก็ตอนเข้ามานี่ก็จะเก็บไปคู่มือรถเอาไว้แล้วก็บอกจะกลับตอนเย็นทางฝั่งกัมพูชานี่จะไม่ต้องเขียนอะไรเขาก็จะเก็บไว้เราก็เดินทางเข้ามานี่คือภายในเป็นประเทศเขาแล้วเนี่ยก็ที่เห็นอยู่ด้านหน้านั้นคือเทือกเขาพนมดงรักเป็นภูเขาที่กั้นแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาถนนในประเทศเขานี่ส่วนมากก็จะยังเป็นถนนลูกรังนะจะเป็นลูกรังที่ขับดีลูกรังที่จะดูดีมากเลยนะลูกรังก็จะแน่นอัดแน่นแล้วก็จะไม่มีหลุมมีบ่อก็จะวิ่งสบายอยู่บ้านกัมพูชานี่จะอยู่กันเป็นห่างๆกันจะไม่อยู่เป็นกลุ่มถ้าอยู่เป็นกลุ่มจะเป็นหมู่บ้านเก่าแต่จุดที่เราไปเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เขาย้ายมาใหม่ฐานะทางบ้านนี่ก็จะยากจนมากอันนี้เป็นเด็กเห็นนี่ก็วิ่งเข้ามาเลยนะเห็นรถเรามานี่ก็รู้เลยว่ารถตอนมาแจกของว่าเรามาแจกประจำคือบางคนก็จะออกมาทั้งครอบครัวทั้งพ่อแม่พี่น้องออกมานี่รถไถต้องจอดเอานะครับรถไถคันนี้นี่วิ่งสวนมาเจอเรากำลังแจกของอยู่จอดเลยนะแล้วก็ให้แม่บ้านขอบคุณครับที่คนมาเลือกเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเขาว่าเสื้อผ้าถ้าเราดูเสื้อผ้าที่เขาใส่เนี่ยบางทีนี่ก็เสื้อผ้าที่เก่าๆของเราที่ไปแจกนี่เป็นเสื้อผ้ามือสองจริงเป็นมือสองที่เป็นเสื้อผ้าที่เกรด A ก็ว่าได้ที่ชาวบ้านมาออกเต็มทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ต่างก็อยากจะดักอยากจะได้เราจะเห็นได้ว่าเด็กเขาไม่เคยใส่รองเท้าเล็กๆอีกจะไม่เคยใส่รองเท้าใจแล้วก็อุ้มกลับไปก็ดีใจวันนี้ก็ได้เสื้อผ้าอันนี้ชุดนี้ได้แล้วก็ดีใจวิ่งกลับไปบ้านกลับไปแล้วก็กลับมาเอาอีกนะเพราะว่าเราแจกวันนั้นแจกอยู่2ชุดตอนแรกว่าจะกักไว้แล้วไปแจกที่บ้านหนึ่งที่นี่เห็นว่ามันเย็นแล้วก็เลยแจกบรรยากาศตอนนี้ก็จะประมาณ5 โมงเย็นของประเทศเขาเขาก็กลับมาจากไร่จากนากันเป็นบรรยากาศที่ถือว่าโอเคนะอันนี้ก็ดีใจอันนี้พอทราบว่าเรามีการแจกชุดที่2นะมีครบ2ก็วิ่งมาอยากจะได้ทั้งที่เขาก็มีเยอะแล้วเขาก็ได้ไปส่วนหนึ่งแล้วเขาอยากจะได้อีกเพราะเป็นสิ่งที่ในเห็นไม่วิ่งออกมาแล้วที่ว่านะพอทราบว่าเอาอีกแจกอีกอีกคนที่วิ่งมาบางครอบครัวเข้ามากันเห็นได้เยอะที่ได้เยอะนี่ก็คือเข้ามากัน 4-5 คนถ้าได้แล้วก็จะให้กับคนอื่นช่วงหลังนี่ก็ผมก็ได้กันทุกคนแล้วก็ใช้วิธีโปรยเอาก็มีหวานเอาก็มีแต่ได้เราใช้วิธีนี้ในกรณีที่เขาได้ทุกคนแล้วนะไปถึงจะไม่แจกลักษณะนี้เราจะแจกให้ได้ทุกคนก่อนทีก็10 ตัวครบแล้วนี่เหลืออยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็หวานเอายังไงมันก็ได้ทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าชุดแรกที่พอเราแจกนี่ก็ได้อยู่แล้วอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งครับเป็นที่สอง
มีเด็กตัวเล็กอันนี้แจกตุ๊กตานะครับตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยเขาจะดีใจมากเลยตุ๊กตาบางตัวก็มันก็ไม่สวยบางตัวก็เก่านะครับก็ยังเขาได้รับเอาไปรับเอาแบบเอาไปอุ้มแบบไม่รังเกียจเดียดฉันเด็กเขาจะของดำๆหน่อยแต่เขาจะมีความขยันหมั่นเพียรอันนี้คนนี้ได้เนี่ยดีใจเลยในขณะตัวตุ๊กตาตัวเล็กๆดีใจว่าอาจจะเป็นตุ๊กตาตัวแรกในชีวิตของเขาก็ได้อันนี้ลูกเกิดมาจะวิ่งก็ไม่ได้แล้วค่ะน่าจะอายุมากส่วนตุ๊กเดียวเล็กก็กระโดดโลดเต้นดีใจนี่ก็เป็นจุดหนึ่งอันนี้หนูคนนี้โอ้ได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ดีใจเลยยิ้มแฉ่งเลยเนี่ยเราได้ตุ๊กตาแล้วนี่มีกลับไปบ้านเลยยิ้มเยี่ยมเก็บใส่กันนะผู้ที่มารับเนี่ยโอ้เด็กหนูคนนี้วิ่งอย่างสุดแรงเลยกลัวจะไม่ได้อันนี้ก็วิ่งอย่างเต็มที่นู่นน่ะสองสามคนเนี่ยวิ่งมาพอทราบข่าวว่าเราเนี่ยเอาสิ่งของมาแจกเนี่ยพอเขาอุ้มน้องมาคือถ้าอุ้มน้องมาเนี่ยคือน้องก็ได้ด้วยเขาก็ได้ด้วยถ้าให้น้องนอนอยู่เปลอยู่นอนหลับอยู่ที่เปลน้องก็ไม่ได้สี่ตัวเลยสองคนสี่ตัวก็ขออนุโมทนาขอบคุณผู้ที่ได้ส่งตุ๊กตาส่งเสื้อผ้ามือสองมาให้กับทางวัดของเราตอนนี้วัดเราก็ได้เอาสิ่งของเหล่านี้ไปแจกให้กับผู้ที่ยากไร้นี่ตัวนี้ได้ถึงมือแจกกับมือของที่ได้แน่นอนของเขาได้แน่นอนดังนั้นบุญจะบอกว่าบุญที่ท่านได้ทำเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วขอให้ท่านได้ดีใจได้อิ่มใจอันนี้วิ่งออกมาดีใจเลยไม่รู้ว่าเราจะเอาเสื้อผ้าเอาตุ๊กตามาแจกบ้านของหมู่บ้านชาวกัมพูชาที่เราไปแจกนี่บ้านก็จะอยู่ห่างกันนะก็จะไม่ได้เป็นหมู่บ้านเป็นอยู่กันเป็นกลุ่มๆมันเป็นหมู่บ้านที่เขามาสร้างใหม่อันนี้วิ่งมาเลยหนูคนนี้ถ้าใครดูคลิปก่อนจะจำว่าเด็กคนนี้ตัวเล็กๆตอนนี้ก็โตเริ่มโตขึ้นมาแล้วนู่นอันนั้นไม่ใส่เสื้อมาด้วยเนี่ยไม่ใส่เสื้อไม่ใส่รองเท้าเนี่ยรีบวิ่งมาเลยตัวเล็กก็จะได้2ตัว3ตัวถ้าตัวใหญ่ก็จะได้ตัวเดียวจุงกะจุงกะดีใจนี่อีกตัวหนึ่งตัวนี้เล็กไปนี่ก็ตัวโอ้นี่วิ่งมาเลยนู่นนู่นได้จะได้นู่นเสื้อดำนั่นวิ่งอย่างแรงมาเลยคนก็คงต้องกำลังจะโผล่สาวแล้วนะพี่น้องมากลัวจะไม่ได้ถ้าเกิดดูผมนี่เด็กผู้หญิงเขาไม่ค่อยได้สักอะไรเคยพาโยมที่เป็นโยมผู้หญิงไปให้เขาไปตัดผมหรือไปหาเหาไม้บัวเหาเต็มเลยก็เป็นอีกมุมหนึ่งแล้วแจกกันหลายจุดที่กันแต่ละจุดที่เขาก็จะขอรับยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาชื่นหัวเราะยังมีความสุขนะทำให้พวกเราเนี่ยที่เอาของไปแจกเนี่ยก็มีความสุขด้วยดังนั้นภาพเราแจกมีหลายจุดเหมือนกันแจกหลายจุดดังนั้นภาพก็จะตัดไปจนไปจนนี้เอามาตัดต่อกันเหนื่อยนะเวลาไปแต่ละครั้งที่มันเหนื่อยแต่เหนื่อยแต่มันมีความสุขมีความสุขใจมีความอิ่มใจนี่วิ่งมาเลยนู้นนี่โอ้ยเดี๋ยวนี้กลัวไม่ได้นี่ในตัวเล็กตัวนี่ดูที่นี่ดีใจนี่วิ่งมาเลยโอ้กระโดดโลดเต้นเนี่ยการวิ่งแบบดีใจเนี่ยมันจะมองออกวิ่งแบบกระโดดหน่อยโอ้นี่ดีใจแล้วได้แล้วนี่รีบมาเลยเอาแม่นี่อุ้มลูกมาดีใจเราปีนี้
ให้ได้ตัวโตก็จะยิ้มให้ได้ตัวเล็กอันนี้ดูตัวใหญ่เลยบางทีก็จะออกลักษณะอิจฉานิดหนึ่งนะจากไปได้ตัวใหญ่บางทีมันแล้วแต่จังหวะบางทีเราลุกไปเราก็ไม่รู้ว่าใครจะได้ตัวใหญ่ตัวเล็กนะลุกไปเจอตัวเล็กก็เอาตัวเล็กตัวเล็กก็ประมาณ2ตัว3ตัวเล็กมากก็4ตัวถ้าตัวใหญ่ก็ตัวเดียวเป็นเสื้อผ้าอาจารย์เสื้อผ้าตัวใหญ่เสร็จแล้วก็แจกกันไปจะเอาไปลงในเฟซอันนี้ได้ตัวใหม่เลยนี่เป็นลูกของผู้ใหญ่บ้านนะเป็นสาวผู้ใหญ่บ้านได้ตัวพอดีเลยไม่ใหญ่ไม่เล็กได้ตัวเดียวนี่หนูคนนี้วิ่งมาอย่างไวเลยนี่วิ่งมาพี่สาวมันจะไม่ได้นี่ดันน้องเข้าไปเลยตัวน้องไม่ได้มันงวยเยอะมันงวยอันนี้อุ้มลูกมาแล้วแจกสนุกแจกมันนั่นแหละกันนะแจกมันเขาอยากจะได้จริงยิ้มเยี่ยมแจ่มใสเป็นยังบรรยากาศที่ผู้รับก็มีความสุขใจผู้ให้ผู้มีก็มีความสุขล้นประมาณนั้นวิ่งออกมาจากบ้านเลย3คนด้วยกันวิ่งมาเนี่ยเจอได้ตุ๊กตาโดเรมอนนี่โอ้ดีใจแต่เขาก็จะไหว้ก่อนนะเขามีมารยาทดีเดี๋ยวไหว้ก่อนบางทีเราก็ฝึกมารยาทถ้าไม่ไหว้บางทีเราก็ยังไม่ให้เราก็ชักออกชักเลี้ยวออกก็ไหว้ได้จากการรับของจากพระจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดูถึงว่ามีตัวน้องจะไม่ได้รีบดันน้องเข้าไปน้องล้มนี่ยมต้องเลยเดินมาด้านหน้าบ้านนะคุณนี่3 4คนได้ทั้งหมดดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนี่อันนี้อีกที่หนึ่งนี่ก็ได้อย่างสวยงามเลยตุ๊กตาตัวใหม่โอ้อันนี้เด็กกำลังเล่นอยู่นะครับเรามาจอดนี่พอเห็นรถจอดมันรีบมาเลยนะรีบมาเลยกลัวจะไม่ได้เลยนะรู้จักสวัสดีอาจารย์รู้จักสวัสดีคนนี้รู้จักสวัสดีสวัสดีตัวใหญ่ก็ให้คนนี้เด็กคนนี้เขาไม่เลือกเลยไปคือพวกที่ไม่ได้เนี่ยก็คือเขายื่นตัวเล็กให้นี่ไม่เอาสุดท้ายเด็กเอาแล้วก็เลยให้ตัวใหญ่เป็นรับแล้วก็เลือกไม่เลือกมากเอามันอยู่เอามันจะเริ่มนะเริ่มเหลือน้อยแล้วตัวตาเล็กตัวเล็กบางทีเด็กก็อยากได้ตัวใหญ่เอาหมดเลยนี่เป็นการแจกริมถนนนะริมถนนต่อไปก็จะเป็นไปแจกที่โรงเรียนไปครับท่านมาที่ประเทศกัมพูชานะครับวันนี้เราได้นำตุ๊กตานะครับที่ผู้มีศรัทธาได้จะมานี่จะเป็นมามอบให้นะครับมาแจกให้กับเด็กๆทั้งหมู่บ้านที่ออกมาเป็นดีใจมากเลยครับตีไปก็ถึงประมาณ300ได้ที่จะได้จะต้องมีการติ๊กเครื่องหมายโดยการใช้ปากกาขีดไว้ที่เล็บถ้ามีขีดนี่เขาก็จะมาเอาอีกแล้วก็จะรู้ว่าใครได้รับแล้วไม่รับแล้วเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้นี่มันจะไม่พอเพราะว่าต้องมีคนกับมือกับไม้นี่หมดแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าที่มันเป็นรองเท้าต้องหมดรองเท้าใส่ได้ไม่ได้เอาไปก่อนไปแข่งกันโอ้ตุ๊กตาพงนี่ตุ๊กตาลูกตาซะแจกของแจกอะไรเป็นที่เดียวอือไปแจกงานลาสองขอบคุณแม่นะคะแม่
ประเทศกัมพูชานะครับประเทศเขานี่ไปกราบมากราบขอบคุณแล้วก็จะให้เหรียญเขาเก็บขยะวินขยะมานี่เก็บให้เกลี้ยงเลย5กิโลหรือ10กิโลนี่เขาจะยังเป็นอย่างนั้นมากต่างกันอย่างมากแต่ถ้าเขาไปติดในตัวเมืองหลวงก็จะเจริญอยู่เด็กขยันยากจนอยู่หลังจากที่เราได้แจกของเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เก็บขยะไปแจกทานรอบนี้สร้างบารมีก็ขอขอบคุณทุกท่านทั้งหลายที่ได้รับชมคลิปนี้ก็สุดท้ายนี้ขอให้ท่านอะไรโชคดีและก็คงจะขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้ก็ขอบคุณครับ